สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์เรามาคุยกันสักเล็กน้อยนะครับผมในฐานะผู้ประเมินค่าทรัพย์สินตีราคาทรัพย์สินเนี่ยก็อยากพูดให้ท่านฟังเกี่ยวว่ามูลค่าของตัวท่านเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่หรือมีราคาเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับว่าตัวท่านเองเนี่ยมีราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยนะมีราคาในตัวมันเองเช่นสมมติถ้าเราต้องการให้คนขายตัวขายวิญญาณมันก็จะมีราคาที่ถ้าจ่ายเข้าไปเนี่ยเขายินดีที่จะทำตามเช่นสมัยก่อนเนี่ยนะครับคัดเลือกคนไปเป็นขันทีหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับเนี่ยแล้วจ่ายเงินครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาก็ยินดีที่จะถวายชีวิตให้อย่างนี้เป็นต้นหรือสมัยนี้คงไม่มีแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราต้องการให้คนมาเป็นพวกเราเนี่ยเราต้องจ่ายเขาเท่าไหร่เราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าบางทีเนี่ยเรามีคู่แข่งที่เข้มแข็งมากสู้เขาไม่ได้ในบริษัทคู่แข่งนั้นเนี่ยนะครับมีขุนพลผู้ห้าวหาญเหมือนในเรื่องหนังเรื่องสามก๊กอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับนะเราก็ต้องซื้อตัวเขาซื้อใจเขายังไงดีถึงจะให้เขาไปเป็นพวกเราได้คือถ้าเราสู้เขาไม่สำเร็จไม่ประสบความสำเร็จในการเอาชนะเขาเนี่ยนะครับก็เอาเขามาเป็นพวกทำนองนั้นนะครับก็ซื้อตัวคนที่มีความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยนะครับหรือการซื้อตัวนักเตะอย่างนี้เป็นต้นอย่างไรครับนะเราคงเคยเห็นเนี่ยการซื้อตัวนักเตะฟุตบอลอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะมีราคามีค่างวดแต่บางอย่างอาจจะดูง่ายนะครับการซื้อตัวนักเตะอะไรพวกนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่ามันมีราคาตลาดอยู่แล้วนะคนนี้ซื้อทำนั้นคนนั้นซื้อทำนี้เปรียบเทียบไปมาแล้วเนี่ยครับก็เลยคิดว่าควรจะซื้อกันในราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสำหรับคนเราทั่วไปเนี่ยเราไม่ค่อยมีการซื้อขายถูกไหมครับนะไม่ค่อยมีการซื้อขายกันเนี่ยดังนั้นมันก็เลยคิดยากเหมือนกันนะว่ามูลค่าของตัวเรานั้นเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่กันแน่นะครับทีนี้มันมีหลักในการที่เราจะวิเคราะห์นะว่ามูลค่าของเราเนี่ยมันเป็นเงินกี่บาทนะมีหลักในการวิเคราะห์นะครับท่านทราบไหมครับว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงว่าคนเนี้ยมีราคาค่างวดมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นหลักที่เราใช้สำหรับการประเมินค่าทรัพย์สินที่ดินอาคารนะผมมีอาชีพในการตีราคาทรัพย์สินบ้านจัดสรรหลังหนึ่งนะคอนโดยูนิตหนึ่งเขื่อนหนึ่งนะป่าไม้หรือว่าความสวยของคนเราเนี่ยก็ตีค่าเป็นเงินได้เหมือนกันเราจะตีค่าอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จได้หรือเราจะรู้ว่าคนคนนี้มีราคาเท่าไหร่นะราคาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเนี่ยครับเนี่ยเป็นหลักในการที่เราจะวัดค่าวัดยังไงนะครับอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเราจะรู้ว่าคนเนี้ยมีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะเราต้องดูจากความคาดหวังความคาดหวังว่าคนเนี้ยอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะอย่างท่านเนี่ยนะครับที่เราคุยกันอยู่ในนี้ขอโทษทีที่ผมจะไม่เห็นเนี่ยนะครับนะมีราคาเท่าไหร่นะก็ดูจากว่าอนาคตของคนคนเนี้ยจะเป็นยังไงถ้าอนาคตไม่มีแล้วนะครับอย่างผมเนี่ย64แล้วนะอนาคตอนางอคงไม่มีแล้วเนี่ยนะครับนะอันนี้อาจจะมีราคาน้อยถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวนะยังแข็งแรงอายุ18 19 20 21 22 23ถึง30อะไรก็ตามเนี่ยนะครับโอ้นี่อนาคตยังอีกยาวไกลนะดังนั้นมูลค่าก็จะเยอะอันนี้เป็นธรรมดานะแต่ถ้าเกิดคนเราแบบว่าแก่ตัวลงแล้วแก่ชราเนี่ยนะครับมีค่าเสื่อมเยอะอะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็มูลค่าก็น้อยลงคาดการได้แล้วคนเนี้ยคงอยู่ทำงานได้ไม่นานใช่ไหมอย่างเช่นว่าเราหาคนมาทำงานเนี่ยถ้ายังเป็นคนหนุ่มสาวอายุ20กว่า30อะไรต่างเนี่ยยังทำงานกับเราได้อีกนานแต่ถ้าเกิดว่ามันแก่แล้วเนี่ยอาจจะทำงานไม่ได้นานมูลค่าก็จะน้อยแต่ทุกอย่างก็มีข้อยกเว้นนะครับเรียกว่ากฎทุกกฎมีข้อยกเว้นนะอย่างเช่นขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดถูกไหมครับถ้าขิงอ่อนๆไม่เผ็ดมันไม่มีรสชาติเท่าไหร่นะเอาไปปรุงเป็นยาหรือนะต้มกินจะไม่ค่อยมีสรรพคุณเท่าไหร่นะครับขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดคนเราเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคนเรายิ่งทำงานมากๆเนี่ยยิ่งมีประสบการณ์มากเนี่ยยิ่งมีมูลค่าสูง
อย่างเพื่อนร่วมงานของผมเนี่ยพนักงานนะที่นี่เราเรียกว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางคนทำงานจนอายุ60แล้วเลย60ก็ยังมียังทำงานอยู่เลยแล้วก็เอนจอยที่จะทำงานนะเพราะเราไม่ได้ไปแบกหามนะครับการนั่งวิเคราะห์ไปสำรวจประเมินราคาทรัพย์สินเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดยิ่งมีประสบการณ์มากนี่มีความรอบรู้อาจจะจนกว่าอาจจะสัก7 80เนี่ยนะครับก็อาจจะชักจะเลอะเลือนอาจจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นได้นะผมมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งคราวลุงผมเลยนะท่านเสียชีวิตไปตอนอายุ84น่าเสียดายเหมือนกันท่านเกษียณไปตอนอายุประมาณ80เกษียณไปอายุ80นะครับนะก็ผมเรียกว่าอาจารย์ลุงนะครับจริงๆแล้วถ้าอายุแก่กว่าพ่อของบิ่งตอนเสียไปแล้ว84ตอนนี้คงจะมันถ้าอยู่เนี่ยครับประมาณสัก90เศษๆเนี่ยยังทำงานได้จนอายุถึง80แต่ว่าลูกหลานบอกว่าอย่ามาทำงานเลยพักผ่อนอยู่บ้านบ้างนะครับนะแกก็เลยอ่ะมาพักผ่อนอยู่บ้านบ้างนะอยู่ไปประมาณสัก4ปีก็เสียชีวิตไปนะครับเห็นไหมคือคนเราเนี่ยมันจะมีเหมือนกันนะที่ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดยิ่งมีความรู้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดในอนาคตดูแล้วเนี่ยยังทำงานได้ไม่นานนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าคนที่ทำงานได้นานกว่าอันนี้อาจจะเป็นง่ายๆกายภาพเนี่ยครับหรือเราจะเลือกคู่ครองของเราเนี่ยเหมือนกันทำนองเดียวกันใช้หลักการเดียวกันก็คือกฎของความคาดหวังหรือเราเรียกว่า anticipation นะก็คือเราคาดหวังว่าอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะอย่างเช่นเราคาดหวังว่าผู้หญิงคนนี้ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นแม่ที่ดีของลูกของเราใช่ไหมครับนะถ้าเป็นแม่ที่ดีของเราคงไม่ไหวนะเรามีแม่คนเดียวนี่ผมก็ไปทะเลาะ กับแม่ทุกวันอยู่แล้วนะเป็นแม่ที่ดีของลูกจะได้สั่งสอนลูกนะจะได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะมีมูลค่าสูงมากหรือผู้ชายคนนั้นก็จะมีมูลค่าสูงมากถ้าเราเป็นผู้หญิงเลือกผู้ชายเนี่ยครับแต่ดีนี้ก็มีเขายกเว้นอีกเหมือนกันใช่ไหมครับนะบางทีหญิงก็อาจจะเลือกหญิงชายก็อาจจะเลือกชายนะอีกเรื่องนึงนะแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะถ้าสำหรับหญิงจะเลือกชายหรือชายจะเลือกหญิงเนี่ยก็มักจะต้องดูอย่างเนี้ยอนาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราความคาดหวังของเราเนี่ยจำกัดนะแค่การแลกเปลี่ยนวรยุทธ์ทั้งคราวแบบหายใจเรรินอะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับฟืดฟัดเนี่ยนะเป็นแบบค้าบริการทางเพศว่างั้นตรงๆเนี่ยครับมูลค่าก็จะน้อยนะจะมีราคา 2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นแต่สำหรับคนที่จะเป็นคู่ครองเราเนี่ยน่าจะมีมูลค่ามากค่าสินสอดทองมั่นอะไรต่างก็จะมากตามไปด้วยอันนี้คือเรื่องของความคาดหวังนะครับบางทีเราเห็นตำรวจนะถูกยิงเสียชีวิตไปจับยาบ้าเนี่ยเราก็เสียใจนะบางคนต่อมตาตื้นเนี่ยจะร้องห่มร้องไห้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าความคาดหวังเราเนี่ยต่อผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็คือว่าอย่าไปโกงเราอย่าไปปล้นเราเลยนะครับแล้วก็คอยพิทักษ์สันติราษฎร์นะแต่ถ้าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คนนั้นเนี่ยนะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คนนั้นตำรวจคนนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวและถูกพ่อค้ายาบ้ายิงเสียชีวิตไปเนี่ยโอ้ลูกเมียเนี่ยกอดกันร้องไห้เลยนะเพราะเสาหลักหักโค่นไปแล้วนะเสาหลักของครอบครัวเนี่ยหักโค่นไปแล้วเนี่ยโอ้โหเสียใจมากเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลดังนั้นใครจะมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับครอบครัวนั้นบุคคลนั้นกลุ่มนั้นด้วยนะเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของคนคนนี้หรือเห็นไม่มากแต่ผู้อื่นเห็นแต่ก็มีเหมือนกันนะครับสิ่งที่เป็นมูลค่าร่วมกันนะอย่างเช่นเราเห็นนายธงชัยแม็กอินไทร์นี่รุ่นเดียวกันเลยนะอาจจะดูหนุ่มเนาะหนุ่มเนาะหนุ่มมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คุณธงชัยเนี่ยนะครับเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าเออคนนี้มีมูลค่าดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าไปประกันเสียงเนี่ยเกิดเสียงมีปัญหาขึ้นมาหรืออะไรไงขึ้นมาเนี่ยหกล้มกันอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถไปประกอบอาชีพร้องเพลงหรือทำอะไรได้เนี่ยจะมีค่าชดเชยอย่างนี้เป็นต้นนะมีการประกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับนะนี่คือเรื่องความคาดหวังนะครับในเราคาดหวังว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ข้อที่1นะความคาดหวังกฎข้อที่2สําคัญเนี่ยที่เรียกวัดมูลค่าของคนเนี่ยก็คือดูจากความเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะอย่างเช่นว่าอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไหมใช่ไหมครับหรือว่าอนาคตมันมีความเสื่อมสลายมากเกินไปผิดปกติไหมอย่างนี้เป็นต้นเช่นเราสร้างศูนย์การค้าขึ้นมาศูนย์หนึ่งเนี่ยนะหรือก็ต้องมองอนาคตว่าอนาคตไอ้สัตว์นี้จะมีคู่แข่งกับเรามากไหมขึ้นมาไหมแล้วเรียสู้เขาไหวไหมนะเราทำตลาดสดขึ้นมาเออคู่แข่งเรามันจะ
เราจะสู้เขาได้หรือเปล่าหรือคู่แข่งที่มีอยู่แล้วเราจะแทรกตัวเข้าไปเนี่ยจะทำได้หรือเปล่านะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอะไรเงี้ยอนาคตเนี่ยนะมันก็มีความเสื่อมนะเสื่อมสลายไปตามการเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอย่างเช่นอาคารของเราเนี่ยนะมันอยู่ได้สักกี่ปี20ปี30ปีนะมีค่าเสื่อมมีอายุไขทางเศรษฐกิจเท่าไหร่มีอายุทางกายภาพเท่าไหร่โดยทั่วๆไปเนี่ยอายุทางกายภาพเนี่ยอยู่ได้เป็น100ปีใช่ไหมครับแต่อายุทางเศรษฐกิจอายุได้แค่50ปีสังเกตเห็นได้ว่าอย่างตึกดุสิตธานี40กว่าปีก็ทุบทิ้งไปแล้วนะอาคารบุญมิตรก็อยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่นะแข็งแรงก็รื้อทิ้งไปแล้วนะเหลือหลายอาคารที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยพอหมดอายุขัยทางเศรษฐกิจก็เราสร้างใหม่คุ้มกว่าก็รื้อทิ้งคุ้มกว่าที่เราเก็บไว้นะครับไม่ใช่เก็บเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนะถ้าเป็นบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ก็อีกเรื่องนึงนะอย่างเช่นบ้านท่านคึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์นะเพราะบุคคลนี้มีความสำคัญก็อาจจะเก็บไว้เป็นเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับว่าอันนี้คือบ้านอดีตนายกอดีตผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นในกรณีเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นเหมือนกันนะแต่กฎสำคัญก็คือว่าทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเลยดูทุกอย่างมันแบบสแตติกเนี่ยไม่ได้นะทุกอย่างหยุดนิ่งกับที่เนี่ยไม่ได้นะทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยวันนี้เนี่ยคนนี้เราเห็นว่าสวยดีแต่ก็ดูนะทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงคนนี้ลักษณะเจ้าเนื้ออย่างนี้นะอนาคตเนี่ยน่าจะเพลสมมติขอโทษดีนะครับนะหรือคนนี้เนี่ยนะมันผิวอย่างนี้เนี่ยต่อไปยังไงเนี่ยก็ยังดูสวยอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็แล้วแต่คนมุมมองเนี่ยครับนะผมเองอาจจะไม่ค่อยเลยมองแบบลึกซึ้งขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับหรือว่าแม้แต่อย่างโบราณสถานอะไรต่างเนี่ยครับในที่นู่นที่นี่เนี่ยพอเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปเนี่ยอาจจะถูกละทิ้งไปบ้างไม่มีความสำคัญอะไรต่างทั้งที่เขาสร้างไว้แบบอยากจะอยู่ได้เป็นยาวนานเป็นพันพันปีก็ตามนะครับอันต่อมาเนี่ยอาจจะดูเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันซึ่งก็คล้ายๆกันนะการแข่งขันเนี่ยก็คือว่าอย่างสมมติถ้าเกิดเราท่านเคยมีบ้านท่านอยู่แถวพงเพชรไหมครับพงเพชรเนี่ยเมื่อก่อนมีห้าง Imperial พงเพชรตอนนี้เลิกไปแล้วนะครับตอนหลังเนี่ยมีห้างบางลำพูเกิดขึ้นห้าง Imperial ก็ไม่รอดนะต่อมามีเดอะมอลล์เกิดขึ้นห้างบางลำพูก็ไม่ค่อยรอดเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นเรื่องของการแข่งขันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการแข่งขันนะเราจะสู้เขาไหวเปล่าถ้าเราสู้ไม่ไหวนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับนะเราสังเกตดูง่ายๆเนี่ยแต่ละย่านนั้นมันจะมีศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดที่แบบมีคนครองใจคนอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นรังสิตเนี่ยจะมีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะแต่ถ้าวันหน้าเนี่ยเซ็นทรัลไปสร้างอยู่ตรงนั้นไม่แน่นะจะต้องสู้กันนะครับหรือบางแคนะจะมีเดอะมอลล์บางแคที่ต่างไว้อย่างนั้นนะหรือว่าบางนาอาจจะเซ็นทรัลบางนาใหญ่ที่สุดนะหรือว่าถ้าเกิดจะเอาสำโรงเรามี Imperial สำโรงใหญ่สุดอันอื่นๆนี่จะสู้ไม่ได้นะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องชี้อย่างหนึ่งนะการแข่งขันนะเราสู้เขาไหวเปล่าถ้าสู้เขาไม่ไหวแล้วก็อาจจะไม่สู้นะครับอย่างเวลาจีบสาวอย่างเงี้ยนะดูแล้วสู้ไม่ไหวนะหรือไม่ว่าจะสู้ไม่ได้นะเราก็อาจจะชิ่งเลยดีกว่านะอย่าไปเสียเวลานะผมเจอเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยนะอยากจะไปจีบสาวคนหนึ่งแต่ตอนนั้นความตั้งแต่ปี2518นะอายุ17ปีนะไปเรียนหนังสือเรียนพิเศษเนี่ยครับเจอสาวสวยคนหนึ่งเพื่อนอยากจะจีบมากเลยนะก็เพียงมองหน้าจีบอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่แค่ภายในประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะไม่ถึงเดือนนะครับนะก็เลิกจีบแล้วผมทำเอาทำไม่ไปจีบคนนี้สวยๆเนี่ยครับผมเองก็ไม่เคยคิดจะไปแข่งขันด้วยจีบใครนะครับก็บอกไม่ไหวอ่ะนะเพราะว่าสาวคนนี้นี่มาทุกวันนี่แต่งตัวไม่ซ้ำกันเลยโอ้โหถ้าทางจะฐานะดีมากเลยนะคงเลี้ยงไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะไปจีบแข่งกับคนอื่นที่มีคนจีบด้วยเนี่ยคงจะไม่สู้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการแข่งขันนะเราจะสู้ได้เปล่าคือถ้าเราแบบว่ามีประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันสูงนะมูลค่าก็จะสูงใช่ไหมเราก็ด้อยไม่ด้อยมูลค่าไปดูอย่างง่ายๆนะอย่างกรณีห้างเมอร์ลี่คิงที่อยู่ตรงข้ามกับเซียสตรีเซียนี่อาจจะสู้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไม่ได้นะครับแต่นี่อาจจะอยู่ห่างมานิดนึง
แต่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยอาจจะเซสตรีทเนี่ยยังอยู่แต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยซึ่งเป็นห้างอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยครับสู้ไม่ได้ต้องปิดตัวลงการที่ปิดตัวลงนี้มันก็ไม่มีราคาใช่ไหมไม่ได้มีคนใช้สอยเลยต่างอาจจะใช้สอยได้จำกัดแต่ถ้าเราผนวกกันนะเป็นเจ้าเดียวกันเนี่ยจะมีโอกาสนะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนละเจ้าเนี่ยมันจะสู้กันไม่ได้นะหรืออย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะกับยูเนี่ยนมอลล์อย่างนี้เนี่ยครับถ้าเราผนึกกันได้เนี่ยมันก็จะเกิดพลังร่วมกันแต่ถ้าแข่งกันเนี่ยครับอาจจะสู้ไม่ได้นะอาจจะสู้กับเขาไม่ได้ดังนั้นนะเราก็ต้องดูว่าจะสู้เขาไหวเปล่านะถ้าสู้ไม่ได้เนี่ยครับมูลค่าก็จะไม่มีน้อยแต่ถ้าสู้ได้เนี่ยก็จะมีมูลค่านะอันนี้ก็เป็นหลักสากลอย่างนึงเนี่ยครับนะเรื่องการแข่งขันนะเรียกว่าcompetition นะของการแข่งขันนะครับอันแรกนี่เป็น anticipation ใช่ไหมครับคือความคาดหวังในอนาคตอันที่สองเนี่ยเป็น principle of change คือการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างนะอันที่สามเนี่ยก็เป็น principle of competition นะ competition ก็คือการแข่งขันนะจะแข่งกับเขาได้ไหมถ้าเราแข่งได้ก็จะมีมูลค่าทีนี้อันที่สี่เนี่ยนะครับก็เป็นหลักหรือว่าเป็น principle of conformity นะครับก็คือความสอดคล้องต้องกันนะสอดคล้องกันมีความสอดคล้องต้องกันไหมนะมีความสอดคล้องต้องกันหรือเปล่าถ้ามีความสอดคล้องต้องกันเนี่ยนะก็จะมีมูลค่าแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องกันมันไม่คอนฟอร์มกันเนี่ยมันก็ไม่มีมูลค่านะหรือว่าไม่เป็นที่ยอมรับนะอย่างเช่นถ้าเรามีบ้านสักหลังนึงเนี่ยนะอยู่ในบ้านทรงโรมันทั้งหมู่บ้านเลยนะเราชอบหมู่บ้านเนี้ยเราก็เลยอยากจะสร้างบ้านทรงโรมันในบ้านทรงสร้างบ้านทรงไทยในบ้านทรงโรมันเนี่ยในหมู่บ้านทรงโรมันเนี่ยซึ่งบ้านเราก็มีหลายหมู่บ้านนะมีเอเวอร์กรีนเฟรเดนเซ่มีที่เก่าๆแล้วเนี่ยครับชื่อชาอย่างนี้เหมือนต้นถ้าเราเป็นบิ๊กคสช.บิ๊กอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปสร้างเนี่ยคงไม่กล้าหือนะจริงๆตามหลักไม่ได้นะครับอยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องคอนฟอร์มมันแต่ถ้าเราไปสร้างโอเคก็อาจจะขัดไม่ได้นะเราเป็นหม่องเอแล้วกันนะแต่พอหม่องเอตกจากอำนาจไปนะก็อาจจะบ้านหลังนั้นอาจจะต้องรื้อทิ้งไปนะถ้าเป็นบ้านคสร.ก็รื้อทิ้งและหายมูลค่าไปเลยมูลค่าหายไปเลยแต่ถ้าเป็นบ้านบ้านทรงไทยที่เป็นบ้านไม้เนี่ยก็ยังเอาถอดไม้ไปปลูกที่อื่นได้นะไม่เสียหายมากเนี่ยนะครับทุกอย่างก็ต้องมีความสอดคล้องต้องกันเหมือนกับการเลือกคู่เหมือนกันนะครับมันก็ต้องสอดคล้องต้องกันใช่ไหมครับเป็นคนที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ไหมนะถ้าต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนี่ยครับนะสอดคล้องต้องกันมีความต้องการหรือมีรสนิยมคล้ายๆกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะสร้างสรรค์ครอบครัวกันไปได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีความสอดคล้องต้องกันเนี่ยครับมูลค่ามันก็ไม่มีนะจะต้องต่างคนต่างไปซะดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาแก่กันและกันเป็นต้นนะนี่คือหลักสำคัญอย่างหนึ่งนะเรื่องของมูลค่าทรัพย์สินเหมือนกันเนี่ยครับเราก็ต้องดูว่ามันสอดคล้องไหมนะถ้าไม่สอดคล้องเนี่ยมันก็ไม่มีมูลค่าอย่างที่เราคาดหวังนะครับอันต่อมานะครับก็คือเรื่องของ contribution ก็คือความเกื้อหนุนกันนะมันเกื้อหนุนกันไหมนะคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องคอยเกื้อหนุนกันด้วยเหมือนกันนะนะเกื้อหนุนก็อย่างเช่นว่าสมมติถ้าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะเราซื้อมาราคาประมาณสัก 600,000เราปรับปรุงไปสัก 200,000 ใส่ตะกร้าล้างน้ำให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับเราจะขายได้ประมาณ1,000,000คือจริงๆบ้านหลังนั้นเนี่ยมันควรจะเป็น 800,000 บวกด้วยค่าซ่อมแซมเนี่ยก็เท่ากับ1,000,000เหมือนกับบ้านคนอื่นที่ขายกันเนี่ยแต่บังเอิญว่ามันสุดโสมมากคนก็จะมองดูมันด้อยค่ามากนะดูมันด้อยค่ามากก็ไปถึงเปิดไฟก็ไม่ติดอยากใหญ่แมงวันไอ้แมงมุมอะไรต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยนะครับองค์กรเห็นแล้วก็ละเหี่ยใจราคาก็จะถูกกดลงนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะทำให้มันดูดีขึ้นอ่ะจะอาจจะต้องตกแต่งอะไรต่างๆซ่อมแซมให้มันดูดีสภาพดีขึ้นนะเรียกว่าเป็นการใส่ตะกร้าล้างน้ำเราไม่ได้ย้อมแมวขายเราใส่ตะกร้าล้างน้ำมันก็เกิดมูลค่ามากขึ้นนะอย่างเช่นว่าเรามีมูลค่าไม่มากเท่าไหร่นะแฟนเรารู้สึกว่าเออเราเรียนจบแค่ปริญญาตรีหรือเรียนจบแค่ม.6นะก็เลยไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่ญาติพี่น้องของฝ่ายแฟนบอกว่าเนี่ยเราน่าจะมีแฟนที่เรียนจบปริญญาโทเหมือนกันนะจะได้รู้สึกมันเท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจะ
ขนขวายไปเรียนบ้างจะได้แบบว่าทัดเทียมกันนะครับอันนี้ก็เลยเรื่องที่ว่ามันจะได้เกื้อหนุนกันอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรดีขึ้นเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสอดคล้องต้องกันไม่ค่อยเกื้อหนุนกันเท่าที่ควรนะครับนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะเหมือนกับว่าสุภาพสตรีเนี่ยนะครับนะก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องทาปากเขาหน่อยแต่งหน้านะถ้าไม่แต่งหน้าไม่ทาปากผมไม่กล้าออกจากบ้านนะหน้าสดๆเนี่ยผมไม่กล้าออกจากบ้านนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเนี่ยครับสุภาพสตรีคงต้องทำอย่างนั้นบ้างไม่ว่าจะเป็นแก่หรือหนุ่มก็ตามเนี่ยผมไปหาแม่ยายผมนะเป็นระยะระยะนะบางทีถ่ายคลิปกับแม่ยายเนี่ยแม่ยายยังก็หวีผมเหมือนกันหวีผมนะขนาดว่าอายุ84 85แล้วเนี่ยนะครับยังหวีผมเหมือนกันนะเป็นต้นอันนี้ก็คือเนี่ยถึงจะอายุขนาดไหนก็ยังอยากจะสวยอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเราเติมเข้าไปนิดนึงมันก็ไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะนี่คือเรื่องของความที่เราจะทำยังไงที่แบบว่ามีความเกื้อหนุนกันให้มันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญเนี่ยกับเนื้ออันที่หนึ่งก็คือทุกอย่างเนี่ยเราคิดถึงอนาคตเนี่ย anticipation อันที่สองทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะอันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องว่ามันมีลักษณะที่เป็นการแข่งขันเนี่ยมีการแข่งขันกันนะเป็นเรื่องของ competition นะครับอันที่สี่ก็คือเรื่องที่ว่ามันต้องมีความสอดคล้องต้องกันนะครับส่วนที่5เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนี่ยก็คือว่ามันก็ต้องมีการเกื้อหนุนกันนะเรียกเกื้อหนุนกันยังไงบ้าง5ข้อแล้วข้อที่6นะที่เราทำให้มีมูลค่าหรือไม่มีมูลค่าหรือมีมากมีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ highest and best use เนี่ยก็คือประโยชน์ที่ดีที่สุดและก็เป็นไปได้มากที่สุดนะนะที่มัน highest ก็คือสูงสุดนะแล้วก็ดีที่สุด best use นะจะเป็นประโยชน์มากที่สุดยังไงบ้างอย่างเช่นว่าที่ดินแปลงหนึ่งนะครับนะอยู่ในย่านสีลมเนี่ยมันก็ต้องไปทำอาคารสำนักงานดีที่สุดนะจะไปเอาไปทำเป็นพวกบ้านแนวราบนะทำทาวน์เฮาส์ทำตึกแถวขายเนี่ยมันคงไม่ได้ที่อ่ะไม่ได้ที่เพราะถือว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดท่านเชื่อไหมครับที่ดินแถวสีลมเนี่ยนะแถวสีลมคอมเพล็กซ์รู้จักไหมครับสีลมเพล็กซ์เราอยากดูสิทธานีเลยไปหน่อยเนี่ยครับแถวๆสถานีรถไฟฟ้าสีลมตรงนั้นเนี่ยนะครับเนี่ยมีอาคารสีลมคอมเพล็กซ์แถวนั้นก็มีตึกแถวนะตึกแถวที่ดินตรงตึกแถวที่เป็นที่เป็นตึกแถวเนี่ยยูนิตนึงอาจจะประมาณ20ล้านนะถ้ามีการขายกันเนี่ยแหละจะมากกว่านั้นก็ได้ที่ดินสำหรับสร้างตึกแถวอันนั้นเนี่ยนะตกแล้วตารางวาหนึ่งประมาณสัก2 ล้านบาทไม่มากนะแต่ถ้าเกิดว่ามากอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเทียบกับว่าเป็นอาคารสีลมคอมเพล็กซ์เนี่ยราคาที่ดินที่เป็นทำสีลมคอมเพล็กซ์เนี่ยนะเอามารวมๆกันเนี่ยมีมูลค่าถึง2.5 ล้านต่อตารางวานะดังนั้นประโยชน์สูงสุดในการที่จะไปทำพื้นที่ดินนั้นเนี่ยต้องเอาไปทำเป็นอาคารสำนักงานเอาไปทำตึกแถวเนี่ยยังไม่เคยเวิร์กเพราะว่าตึกแถวมันก็ค้าขายได้นิดหน่อยอ่ะใช่ไหมข้างบนอยู่อาศัยก็หลายจะค้าขายได้นิดหน่อยไม่เคยเวิร์กแต่การสำนักงานเนี่ยทั้งตึกเนี่ยมันทำประโยชน์ได้หมดเลยโดยเฉพาะชั้นล่างๆเนี่ยทำเป็นศูนย์การค้าอย่างได้ด้วยใช่ไหมดังนั้นก็ยังมีราคาสูงดังนั้นประโยชน์สูงสุดที่ทำไม่ได้ที่สุดเนี่ยไปทำอะไรนะเรามองรู้ว่าโอ้ยคนนี้นะอนาคตอนางองเราเนี่ยเราจะสามารถที่จะไปได้สูงสุดเนี่ย highest and best use แม้แต่ตอนนี้ก็ตามเนี่ยนะครับเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นรัฐมนตรีได้โอ้โหแล้วคนนี้นี่มีมูลค่าสูงนะแต่ถ้าตัวนี้มีแค่ว่ามีประสิทธิภาพได้แค่เป็นพนักงานเก็บกวาดธรรมดาอันนี้ก็มูลค่าก็น้อยนะครับดังนั้นก็เลยต้องคิดอย่างเนี้ยนะเราก็มองว่าอันนี้เขาทำอะไรได้นะอย่างเช่นคนนี้มีตำแหน่งนะเป็นผู้บริหารกิจการขนาดใหญ่หรือจะไม่ต้องใหญ่มากอ่ะเป็นต้นของบริษัทแล้วกันนะครับมีรายได้เดือนหนึ่งประมาณสัก200,000ที่ต่างคนที่มีรายได้อย่างนี้เนี่ยนะมันต้องมีดีอ่ะใช่ไหมไก่คนหนึ่งกวาดถนนอยู่เนี่ยผมรู้จักน้องนกเนี่ยกวาดถนนอยู่สำนักงานเขตยานาวานับถือกันในฐานะน้องๆกันเนี่ยนะครับนะแกอาจจะมีรายได้เดือนหนึ่ง15,000กวาดถนนอีกคนหนึ่ง150,000นะต่างกัน10 เท่านะถ้าเกิดมีคนหนึ่งเนี่ยครับขับรถเมอร์เซเดสมา
คันใหญ่ๆกับรถปอร์ชหรือปอร์ชเนี่ยนะครับปอร์ชนะขับมาเนี่ยเกิดเบรกมันแตกนะต้องชนคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเลือกชนไอ้คนที่15,000แล้วกันไอ้คือชนคน15,000นี่ค่าปรงศพคงถูกปะคงจะแพงหน้าดูเลยคนที่มีรายได้น้อยนี่ค่าปรงศพคงจะถูกกว่าเยอะอย่างนี้เป็นต้นแต่นี้เราไม่ได้วัดคนว่าคนนี้สูงหรือต่ำอะไรพวกนี้เนี่ยครับแต่ว่าคนที่มีมูลค่าเยอะๆเนี่ยนะมันก็จะมีอีกแบบนึงแต่คนที่แบบไม่ค่อยมีรายได้น้อยๆเนี่ยนะก็จะมีมูลค่าที่ไม่มากนักเนี่ยบางทีเราชนคนอะไรต่างๆเนี่ยไปชดใช้กันอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะมาพิจารณาได้นะครับว่าคนเนี่ยมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันมีประโยชน์สูงสุดหรือดีที่สุดเอาไปทำอะไรได้ครับถ้าไปทำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยก็อาจจะมีมูลค่าไม่มากนะครับหรือทำได้นิดหน่อยไม่ได้มากนักเนี่ยก็ไม่ได้นะครับอันต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของความพอดีนะความพอดีมันต้องพอดีนะคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อนายพอดีเนี่ยถือว่าเป็นชื่อที่ไพเราะมากเลยนะชื่อนายพอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของทาปากใช่ไหมครับนะแล้วทำมาทาใบหน้าอะไรต่างเนี่ยทำให้เรามีมูลค่าสูงขึ้นแม้แต่ผู้ที่ให้บริการทางเพศเนี่ยนะครับนะก็ต้องทาหน้าทาปากอะไรอย่างต่างเนี่ยครับจะได้ดูสวยนะฮะสามารถที่จะคิดค่าบริการสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเรื่องของการทาหน้าทาปากเนี่ยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินพอดีทุกอย่างก็ต้องมีความพอดีนะถ้ามันเกินพอดีเพื่อนเราอยากจะสวยมากเราก็เลยทาลิปสติกวันละแท่งอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้มูลค่าก็จะไม่มากอาจจะถดถอยลงอ่ะคือทำอะไรที่มันเกินพอดีเนี่ยมูลค่าก็จะถดถอยลงไม่ได้มากเท่าที่เราใส่ต้นทุนที่เราใส่ลงไปนะจะซื้อลิปสติกแท่งหนึ่งแพงเป็นหมื่นสมมตินะทาแล้วโอ้ยสวยขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าเอาก้อนแท่งนั้นเนี่ยถูไปถูมาถูไปทั้งวันนะเกินพอดีเนี่ยนะมันทำให้มูลค่าเราลดน้อยกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งด้วยซ้ำไปอันนี้ก็คือเรียกว่ามันก็เกินพอดีไปนะครับมูลค่าก็ยังไม่ค่อยมีดังนั้นถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเนี่ยนะครับนะบ้านหลังไหนเนี่ยมันตกแต่งเวอร์เกินเหตุเนี่ยนะไอ้ส่วนที่เวอร์มากๆเนี่ยถึงแม้เป็นต้นทุนนะเราใส่เข้าไปบ้านหลังละ1ล้านเราตกแต่งไป1ล้านโอ้เกินพอดีนะปกติก็ตกแต่งกันประมาณสัก 20-25% ของมูลค่าบ้านเนี่ยก็รู้แล้วอันนี้เล่นไปเท่าตัวหนึ่งไอ้สิ่งที่สร้างเข้าไปเกินไปเนี่ยคนซื้อของผู้อื่นซื้ออาจจะไม่ได้ซื้อเกินขนาดนั้นนะครับอาจจะซื้อไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะคือปกติแล้วบ้านหลังละล้านเนี่ยอาจจะน่าจะตกแต่งสัก 2-3 แสนนะครับอันนี้ล่อไปอีกล้านหนึ่งเลยดังนั้นสิ่งที่เป็นมูลค่าเนี่ยอาจจะเหลือแค่ไม่ถึง2ล้านนะครับอาจจะได้ประมาณสักล้านห้าล้านหกอะไรนี้เป็นต้นเพราะว่าไอ้ส่วนที่ตกแต่งกันมันบางทีมันก็เกินความพอดีเกินไปนะครับนะแต่จะขายเท่ากับบ้านที่ตกแต่งปกติมันคงไม่ได้ต้องเพิ่มขึ้นหน่อยแต่เนี้ยมันจะขายได้ยากเพราะว่าคนที่อยากจะซื้อบ้านแบบที่ตกแต่งเวอร์เนี่ยมันคงมีน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอีกแบบนึงนะนี่คือเรื่องของความพอดีนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของprinciple ofdiminishing return ก็คือมันแบบว่าเกินไปอ่ะ increasing and diminishing return เป็นอย่างนั้นนะครับอันต่อมาเนี่ยเรื่องของการรวมพลังนะครับนะเรียกว่า principle of protege หรือว่า assemblage ก็คือเอามารวมกันอ่ะยิ่งรวมกันยิ่งมีมูลค่านะถ้าภาษาคนเราเรียกว่าสามัคคีคือพลังอย่างเงี้ยนะมีความสามัคคีรวมกันเนี่ยคือเป็นพลังที่ดินก็เหมือนกันนะสมมติถ้ามีแปลงเดียวก็อย่างหนึ่งแต่ถ้ามีหลายแปลงรวมกันเนี่ยมันเกิดมูลค่าเพิ่มนะเช่นแต่เดิมที่ดินข้างในเนี่ยมันส่วนมากก็ทำไร่ทำนาแต่ถ้าเราเบิกจากข้างนอกไปเข้าไปข้างในเนี่ยครับรวมเป็นแปลงเดียวกันเนี่ยเราสามารถจัดสรรทำบ้านจัดสรรขายได้นะทำนิคมอุตสาหกรรมขายได้หรือทำเลขายได้เนี่ยมีมูลค่าเพราะแต่เดิมทำมีศักยภาพสูงสุดแค่ทำนาแต่เนี่ยเราทำอย่างนี้เนี่ยเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นทันทีเนี่ยสามัคคีคือพลังยุ้ยเฉยเนี่ยแค่รวมพลรวมแปลงกันเนี่ยนะครับเกิดมูลค่าเพิ่มคนเราก็เหมือนกันนะถ้าเรารวมสามัคคีกันเนี่ยนะมันก็เกิดพลัง
มีคนเก่งอยู่รวมๆกันนะมันก็จะทำให้องค์กรนี้ยิ่งใหญ่มีความสามารถแต่ถ้าองค์กรนี้ไม่เคยมีคนรู้ความไม่เคยมีคนที่มีความรู้ความสามารถไม่เคยมีคนเก่งมันก็จะมีพลังน้อยลงอันนี้คือเรื่องของสามัคคีคือพลังเนี่ยครับหรือ principle of protege หรือ assemblage ก็ assembly มารวมๆกันนี้นะครับอันต่อมานะเรื่องของความผกผันนะความผกผันนะเป็น regression หรือ progression เนี่ยครับความผกผันมันเป็นยังไงนะอย่างเช่นว่าเราไปดูบ้านแบบบ้านแบบสวยๆเนี่ยครับในหมู่บ้านสวยๆเนี่ยแล้วเรามา copy มาสร้างในพื้นที่ของเราแต่พื้นที่ของเราเนี่ยมันไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่นะมันเป็นบ้านย่านย่านคล้ายๆเป็นชุมชนอาจจะหน่อยนึงเนอะหรือว่ามันสภาพแวดล้อมไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่ถึงแม้เราจะสร้างบ้านหลังงามแต่อยู่ในโดยรอบสภาพโดยรอบแล้วไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยนะมันก็ไม่ได้รับรู้มูลค่าได้เท่าที่ควรแต่เรามีบ้านหลังงามอยู่ในกลุ่มบ้านหลังงามด้วยกันนะมันก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีบ้านสวยงามเลยนะโอ้รายล้อมด้วยชุมชนอัดเราก็ไม่ได้ดูถูกพี่น้องที่อยู่ชุมชนอัดนะแต่ว่าสภาพแวดล้อมมันไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็เลยดูรู้สึกว่ามันทำให้มันด้อยค่าไปบ้างนะแม้แต่พี่น้องชาวสลัมเองเนี่ยนะครับนะก็คิดเหมือนกันนะถ้าเราพอลูกโตขึ้นอะไรต่างก็อย่าย้ายลูกออกไปอยู่นอกชุมชนบ้างหรือตัวเราเองก็โดดไปอยู่นอกชุมชนบ้างเพราะว่ารายได้เพราะว่าบ้านของเราเนี่ยมันจะผันแปรไปตามฐานะถ้าฐานะเราดีขึ้นเราก็อยากจะนอกจากอยู่ในสลัมก็อาจจะไปซื้อทาวน์เฮาส์ข้างนอกอยู่ซื้อคอนโดอยู่นะซื้อคอนโดเสร็จซื้อทาวน์เฮาส์เสร็จซื้อบ้านเดี่ยวอยู่อยากฐานะให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าบางคนเจ๊งบงนะอาจจะต้องกลับมาอยู่ในบ้านเช่าอีกทีนึงก็เป็นไปได้นะแล้วหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยของคนเราแต่ละครอบครัวเนี่ยมันพลวัตมันไดนามิกมันแปรเปลี่ยนไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของเราเองนะครับถ้าฐานะเศรษฐกิจเราดีมันก็มีมูลค่าสูงแต่ถ้าฐานะเศรษฐกิจเราไม่ดีนะครับเราก็อาจจะต้องเลือกในอยู่ในที่ที่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับมูลค่าเนี่ยของเราเนี่ยนะมันยังขึ้นอยู่อีกอย่างนึงนะเราเรียกว่าเรื่องของการทดแทนนะครับการทดแทนยังไงบ้างอย่างเช่นว่าผมเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันเนี่ยครับว่าเนี่ยเมื่อก่อนนานมาแล้วเมื่อสัก40ปีแล้วเนี่ยเคยมีแฟนคนหนึ่งนะไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยแกก็ไปบอกว่าเนี่ยยังไงเขาก็จะยังรักผมอยู่นะถึงแม้ผมจะหกหักอกเขาก็ตามเนี่ยนะครับหักอกเขาก็ตามนะแกบอกว่าเนี่ยจะรอนะแต่พอไปถึงที่อเมริกาแล้วเนี่ยแกก็ได้คนอื่นที่มีคุณค่าทัดเทียมกันมาทดแทนก็อาจจะลืมไปได้เนี่ยเป็นธรรมดานะครับนะใครๆก็ต้องการคนที่ดูแล้วเนี่ยเป็น highest and best use ที่ดีที่สุดหรือประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราก็เลยอยากได้อย่างนั้นนะแกก็ต้องไปซะแล้วนะเนี่ยคือการทดแทนเราต้องเราจะรู้ว่ามูลค่าของอันเนี้ยนะบ้านหลังนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าไปสร้างใหม่เป็นเงินเท่าไหร่ถ้าสร้างใหม่เป็นเงินเท่าไหร่ก็คงเงินเท่านั้นแหละเป็นเงินจำนวนนั้นนะนี่คือหลักสำคัญที่เราจะวัดค่าของเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำหน้าที่นี้เนี่ยนะครับสมมติถ้าเราอยู่ในบริษัทนะเนี่ยรับเงินเดือนละ 50,000 แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเราขัดแย้งกับบริษัทของเราเนี่ยนะครับแล้วเรานายจ้างคงต้องคิดเหมือนกันนะเราต้องหาผู้อื่นมาแทนเนี่ยนะแทนในคนนี้เนี่ยครับเราควรจะจ้างมาเท่าไหร่หรือเราจะไปหาที่อื่นทำงานเนี่ยนะหาบริษัทอื่นทำงานเนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยมันถือว่ามีหลักของการทดแทนอย่างไรบ้างนี่คือหลักสำคัญอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของอุปสงค์และอุปทานนะครับนะมันมีอุปสงค์และอุปทานมากน้อยแค่ไหนถ้ามีอุปสงค์มากราคาก็จะขึ้นใช่ไหมถ้ามีอุปทานมากราคาก็จะลงเช่นว่าในบางช่วงเนี่ยครับมีความต้องการสูงเนี่ยราคาบ้านก็จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าอุปทานไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าอุปสงค์ความต้องการซื้อบ้านคนมีฐานะดีขึ้นนะอยากจะซื้อบ้านก็เลยซื้อนะก็อาจจะแย่งกันซื้อราคาก็จะถีบตัวสูงขึ้นแต่ถ้าอุปทานในตลาดมีเยอะเหลือเกินนะครับก็อาจจะทำให้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นว่าในบางช่วงเนี่ยครับผมรับสมัครเพื่อนร่วมงานเนี่ยพนักงานมาทำงานเนี่ยนะครับ
โอ้โหหาคนทำงานยากเพราะว่ามีบริษัทใหญ่ๆแข่งกันรับมาเยอะในช่วงที่เศรษฐกิจดีเนี่ยครับแต่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีมีคนที่มาสมัครงานกันเยอะนะบางคนยอมที่จะลดเงินเดือนโอ้โหมันน่าจ้างเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาของสินค้าทั้งหลายเนี่ยครับนะสมมติถ้าเกิดเราจะไปแย่งจีบแฟนใครเนี่ยครับโอ้คนนี้นี่เป็นที่ต้องการเยอะเนี่ยแสดงมีมูลค่าสูงแต่ถ้าคนนี้ไม่มีใครไปจีบด้วยเลยเนี่ยครับแสดงคนนี้อาจจะมีมูลค่าไม่ค่อยมากเพราะว่าทำไมถึงมูลค่าไม่ค่อยมากอาจจะมีข้อจำกัดนะจะมีตำหนิบางอย่างเลยทำก็เลยทำให้แบบว่ามูลค่าไม่มากนะนี่คือหลักสำคัญง่ายๆเนี่ยครับที่เราจะวัดมูลค่าของสิ่งต่างๆผมจะวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่ผมตีราคาทรัพย์สินเนี่ยนะครับหรือเราอาจจะวัดมูลค่าของคนก็ได้สัตว์ก็ได้สิ่งของก็ได้ป่าไม้ก็ได้ว่ามันมีประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดเอาไปทำอะไรบ้างเป็นต้นนี่คือหลักการง่ายๆเนี่ยครับที่เราฝากไว้ขออนุญาตฝากไว้เนี่ยครับเราจะไปวัดค่าของสิ่งต่างนั้นเนี่ยเราก็วัดอย่างนี้นี่เองนะครับเช้านี้เราคงจะคุยกันพอสังเกตเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการไปใช้สอยได้บ้างนะครับวันนี้คงจะต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันอาทิตย์นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ขอให้ประเทศชาติประชาชนและประชาธิปไตยจงเจริญสวัสดีครับโอ้นิดนึงนะครับเผื่อมีบางท่านถามอะไรบ้างเปล่านะครับคุณแดงชายา is watching ดูอยู่เนี่ยครับมีไหมคุณลำไยนะครับคุณสิริวันคุณสงกรานคุณปุ้ยคุณไมตรีคุณสมชายนะคุณละไมคุณพัฒนาคุณปูนะคุณเจ๊จุ๋มนะคุณมีท่านหนึ่งเนี่ยครับคุณพัชนาชัดพัชนาพัชนานะครับเก่งกวาเนี่ยนะครับอาจารย์ตีราคาคุณค่าของอาจารย์ผิดระดับค่ะระดับอาจารย์ก็เรียกว่าแอนตี้นะยิ่งเก่ายิ่งมีราคาขอบคุณมากครับนะสินค้าที่เป็นแอนติกไปแล้วเนี่ยนะครับนะอาจารย์แบบว่ายิ่งแก่ยิ่งเผ็ดอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับนะโอ้ไม่กล้านะครับแต่จริงๆแล้วอาจารย์ชราภาพแล้วเนี่ยนะครับนะครับมีคุณไพรัตน์ดูอยู่นี่คุณนิคมว่าคุณมากุฎมากัดเนี่ยนะครับคุณประมวลนะครับมีใครถามอีกไหมคุณไพบูลย์นะครับคุณพ่อใบหยกคุณพรเทพคุณบุญมานะครับคุณธีระทัศนะครับคุณวัชนะคุณรัศมีมีไหมมีความเห็นอะไรไหมคุณสาธุนะคุณทำอโลนนะครับคุณน้อยโคราชไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะแล้วก็คุยกันเพียงสังเกตเพียงเท่านี้นะครับไว้เคยพบกันใหม่นะครับวันนี้ก็มีความสุขในวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยจะได้ทำงานด้วยความสดใสจะได้ไปชาร์จแบตกันก่อนนะครับแล้วก็พบกันครับสวัสดีครับ